เทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีครับพี่หวานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านและก็ท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับพี่หวานครับแนวรับเซตณตอนนี้ที่ 1,530 เนี่ยถือว่าทำหน้าที่ได้แข็งแกร่งทีเดียวนะครับแต่ว่าจากปัจจัยรอบด้านนะครับในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรครับก็จากปัจจัยรอบด้านก็หนึ่งก็คือปัจจัยลบเรื่องราวของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็กดดันตลาดอยู่พอสมควรเนาะสังเกตดูตอนเช้าเซ็นติเด็กลงไปที่1,528จุดแต่ก็ยังรีเวิร์สกลับขึ้นมานะฮะสาเหตุหนึ่งของการรีเวิร์สกลับขึ้นมาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของการคาดการผลประกอบการควอเตอร์3ส่วนหนึ่งด้วยนะครับนะเป็นไปได้ว่าควอเตอร์3เองเนี่ยที่คาดการกันไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะอยู่แค่นี้ละอนาคตข้างหน้าคงไม่ปรับลดลงมาแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นตัวเลขหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือเราอย่างฝ่ายวิเคราะห์ของเราเองเราไม่ปรับควอเตอร์3ลงแล้วนะเราก็คิดว่าตัวเลขเหล่านี้เองถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นมาแต่จำนวนผู้ที่หายป่วยก็ดีขึ้นนะครับผู้ที่หายป่วยแล้วกลับบ้านเนี่ยก็ดีขึ้น เพราะงั้นพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย เราต้องทนกันสักนิดตลาดก็จะมีลักษณะของการปรับหรือว่าหาฐานราคาถ้าวันนี้สมมตินะวันนี้ปิดยืน 1,530 จุดไม่ได้ซัพพอร์ตต่อไปอยู่ที่ 1,514 จุดซึ่งก็เป็นบอททอมเดิมของเขาถ้าไม่ได้ต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยเส้นที่เด็กมีโอกาสไซด์เวฟด้านข้างละเพราะว่าการปรับตัวของตลาดเองเนี่ยเป็นการปรับตอบรับกับแฟกเตอร์ลบต่างๆเรียบร้อยแล้วยกเว้นว่าผลประกอบการที่เหลือเนี่ยอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยจะออกมาเยอะกว่านี้อีกนะจะออกมาเยอะกว่านี้อีกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็อาจจะกดดันตลาดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นเป็นภาพนั้นแต่ยังมองว่าตลาดน่าจะสร้างจุดรับหรือจุดฐานอยู่ที่1,530 จุดหรือ1,514 จุดแถวๆนี้อยู่นะครับยังเป็นภาพลักษณะนั้นไปก่อนนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีแฟกเตอร์ที่จะต้องติดตามในอนาคตข้างหน้าไกลไปสักนิดหนึ่งนั่นก็คือการปรับน้ำหนัก MSCI ตอนสิ้นเดือนนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาลุคที่เขามองเราจะเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าติดตามนะครับค่ะถ้าเราประเมินสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะดูเหมือนว่ามันจะมีช่วงจังหวะของการขึ้นนะคะแล้วก็ลงในการสลับการลงทุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาที่จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนราคาเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเวลาที่เห็นตลาดหุ้นเป็นสีเขียวสดใสก็ไล่ตามไล่ซื้อนะคะแต่อาจจะผิดจังหวะกันไปหรือเปล่าสำหรับช่วงเวลานี้เรามองยังไงบ้างคะด้านกลยุทธ์เนาะผมมองอย่างนี้เอาเป็นระยะมีเดียมเทอมก่อนระยะมีเดียมเทอมเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือผมประมาณการควอเตอร์3เนี่ยฝ่ายพี่ก้องเราประมาณการควอเตอร์3ยังไม่ได้มีอะไรที่แย่กว่านี้ละเพราะงั้นสำหรับควอเตอร์3ไม่แย่เราก็มองว่าณตรงนี้เองเนี่ยระยะมีเดียมเทอมคุณน่าจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนก็ไปทีละนิดนะถ้าตลาดเซหนักๆหรือว่าลบหนักๆพวกคุณก็ต้องเพิ่มการลงทุนนะนะครับนะฮะแล้วก็เก็บหุ้นเข้ามาบ้างนะครับเก็บหุ้นเข้ามาบ้างอย่างเช่นหุ้นตัวไหนที่มีอัพไซด์เยอะๆนะครับสมมุติว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอย่างกรณีของ MSCI ปรับลดน้ำหนักเราช่วงเดือนสิงหาไปแล้วอันเนี้ยภาพจะชัดเจนขึ้นสิ่งที่เลือกได้ก็คือตัวไหนที่มีอัพไซด์เยอะๆคุณก็เลือกเข้ามาก่อนจะได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นหุ้นที่ยอดนิยมในตลาดนะครับนะฮะก็ตามนะครับอันนี้ก็เลือกเข้ามาได้แล้วส่วนช็อตเทอมเหรอฮะช็อตเทอมเรามองเรื่องราวของการเล่นรอบตามผลประกอบการตรงนี้จะผันผวนไปอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็การเล่นรอบอีกจุดหนึ่งก็คือคุณต้องดูวอลุ่มตลาดรวมด้วยนะให้สอดคล้องกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มรวมถึง 90,000 แต่มันเป็นด้านขายเยอะเพราะงั้นวันนี้เนี่ยถ้าซื้อคืนไม่เยอะโอกาสที่จะ เล่นรอบลงมาด้านล่างยังมีอยู่นะผมยังไม่มั่นใจที่1530นะว่าวันนี้จะยืนไหวไหมแต่ถ้ามาถึง1514เนี่ยอันนี้น่าซื้อเล่นรอบครับครับพอจะมีท็อปพิกให้ซื้อเล่นรอบได้ไหมครับช่วงนี้ครับท็อปพิกที่ให้ซื้อเล่นรอบเหรอฮะอย่างวันนี้เนี่ยเราเรคคอมเมนต์เป็นในเชิงเทคนิคนำนะนั่นก็คือตัว Asian Property ค่ะ Asian Property เนี่ยก็คือแนวต้านเราให้ไว้อยู่ที่7.85 บาทก็เบรกอัพผ่านก็เป็นบ่ายซิกแนลขึ้นไปละนะครับส่วนซัพพอร์ตหลักๆของเขาจะอยู่ที่755 กับ 750นะครับวันนี้เราฉีกมาตัวนี้ไปแล้วถามว่าผลประกอบการที่รายงานออกมาเขาเป็นไปตามที่คาดการณ์ไหมเป็นไปตามที่คาดการณ์ค
คือลดลงทั้งคิวอันคิวแล้วก็เยียร์อยู่แล้วนะแต่อย่าลืมว่าราคาเขาลงมาตอบรับแล้วนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราก็คือมองอนาคตข้างหน้าควอเตอร์สามเขาไม่ได้แย่กว่านี้ครับแต่เป็นไปได้ไหมว่าภายในสิ้นปีนี้เขาจะเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้นอีกตามอย่างที่เขาให้ข่าวมาก่อนหน้านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงแล้วมันก็คือว่าเราก็ไปลุ้นเอาควอเตอร์สี่อีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับสถานการณ์การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศเราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้นะนะครับนะฮะก็ต้องดูตรงนั้นกันด้วยนะครับเพราะงั้นเอเจนต์ property เราก็เลยสรุปว่าถ้าตอนนี้นะยืน785เราก็แนะนำถือหรือซื้อเล่นรอบขึ้นไปได้แต่ถ้ายุบย่อลงมาแล้วจุดที่ห้ามหลุดเด็ดขาดคือ755กับ750ครับค่ะตัวย่อนี่ตัวไหนนะคะ AP ใช่ไหมครับ Asian Property ฮะ AP นะ AP นะคะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับช่วงนี้นะคะถ้าเขียวสดๆนะคะก็อาจจะยังไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าแนวโน้มของการขึ้นต่อเนี่ยยังไม่ค่อยมีกำลังมาสนับสนุนหรือว่าปัจจัยบวกสักเท่าไหร่อาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ระยะสั้นกลางยาวให้เหมาะสมด้วยใช่